หน้า77เลยนะครับผมนั่นก็คือแกรมมานะครับแกรมมาก็คือหลักไวยากรณ์หลักไวยากรณ์ในหน้านี้นะครับจะสอนเรื่องคำว่า want และก็คำว่า need เมื่อกี้คุณครูอธิบายให้ไปคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าหลักการใช้ want และ need ใช้ต่างกันอย่างไรนั่นก็คือทั้ง2 อย่างเนี่ยนะครับแปลว่าต้องการหมดเลยแต่ want หมายถึงใช้ในกรณีที่เราต้องการทั่วๆไปนะครับต้องการอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องทั่วๆไปแต่ถ้า need หมายถึงเราสิ่งที่จำเป็นนะครับที่เราจะต้องมีเลยใช้คำว่า need นะครับแทน want นะครับโอเคมาดูในตัวอย่างประโยคในตัวอย่างประโยคเขาบอกว่านะครับเดี๋ยวคุณครูจะพยายามทำให้ตัวใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่า1มันมองไม่ค่อยเห็นนะครับยิ่งตัวเล็กอีก affirmative นะครับแปลว่าประโยคบอกเล่านะครับนักเรียนหัดจำประโยคภาษาอังกฤษนะครับเรียกประโยคภาษาอังกฤษนะครับนะภาษาไทยเรียกว่าประโยคบอกเล่าเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า affirmativeถ้าประโยคปฏิเสธนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า negative และอีกประโยคหนึ่งนะครับถ้าประโยคคำถามนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า interrogative นะครับไหนๆก็พูดแล้วก็เขียนให้นะครับประโยคคำถามไม่ได้เรียกว่าประโยค question นะครับนะภาษาอังกฤษเนี่ยประโยคคำถามเขียนดีกว่าประโยคคำถามภาษาอังกฤษจะเรียกว่า interrogative นะครับ rogativeนะครับผม interrogative เรียกว่าประโยคคำถาม affirmative เรียกว่าประโยคบอกเล่า negative แปลว่าประโยคปฏิเสธนะครับนักเรียนหัดจำภาษาอังกฤษด้วยนะครับจะได้คุ้นชินตัวอย่างประโยคนี้ก็คือนะครับ I you we they want หรือว่า need a sweater นะครับ I we you they นะครับนะI เป็นเอกพจน์บทที่1แต่มักจะใช้กับคำกริยาที่ใช้คู่กับพหูพจน์นั่นก็คือประธานพหูพจน์นะครับ you we they ก็ใช้ want แล้วก็ need โดยที่ไม่ต้องเติม s นะครับส่วนประโยคปฏิเสธก็เหมือนกันนะครับ I we you they want กับ need นะครับเป็นคำกริยานะครับคุณครูพี่นันเน้นตลอดเลยนะครับมีคำกริยาอยู่ให้เอา verb to do มาช่วยเพราะฉะนั้น verb to do ที่ใช้คู่กับผู้พูดก็คือ don't ในประโยคปฏิเสธนะถ้าประโยคบอกเล่าก็ดูเฉยๆนะครับนี่คือจบไปแล้วส่วนหนึ่งก็เป็น I นะครับ don't want หรือว่า need a sweater นะครับถ้าพูดเป็นประโยคเต็มๆหรือ we don't need a sweater แล้วแต่เราจะเรียงประโยคนะลูกนะเข้าใจนะที่เขาเขียนว่าอย่างนี้เนี่ยคือสามารถแต่งประโยคได้โดยเปลี่ยนประธานเป็น I เป็น you เป็น we เป็น they กริยาก็เปลี่ยนได้ทั้ง want ทั้ง need แล้วก็กรรมก็คือใช้เหมือนกันหมดเลยเข้าใจตามนี้นะครับแต่ที่คุณครูเน้นก็คือประธานผู้อุปสมบทกริยาไม่ต้องเติม s แต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธนะครับประธานเป็นผู้อุปสมบทคำปฏิเสธหรือว่ากริยาช่วยที่นำมาใช้ปฏิเสธโทษทีครับก็ต้องเอาดนมาช่วยนะครับไม่ใช้เป็นWe need not ไม่มีนะครับนะเดี๋ยวคุณครูเขียนให้เห็นนะครับเหมือนประโยคนี้เราจะใช้ว่าเอา you ก็แล้วกันนะครับ you want นะครับไม่ใช้เป็น you want not ไม่มีนะครับนะ a sweater นี่เป็นประโยคปฏิเสธนะยกตัวอย่างให้ดูนักเรียนจะใช้เป็น youนะครับเนี่ย you นะครับ want นะครับประโยค affirmative บอกเล่าถ้าเป็นปฏิเสธเป็น you want not ไม่มีนะครับนะผิดหลักไวยากรณ์ต้องเอา verb to do มาช่วยเป็น we don't want a sweater นะครับเดี๋ยวเขียนให้เห็นดีกว่านะครับเอา you you ก็เป็น you don't want a sweaterนะครับเป็นอย่างนี้นะ You don't want a sweater นี่คือประโยคที่ถูกต้องนะครับต้องเอา verb to do มาช่วยนะครับนะหลักการไวยากรณ์จำง่ายนิดเดียวนะครับเอา verb to do มาช่วยเพราะมีคำกริยาอยู่คือ want เป็นคำกริยาอยู่โอเคนะครับแค่นั้นเอง
เอามาส่วนข้างล่างนี้นะครับ he she แล้วก็มีคำว่า it นะครับอีกตัวหนึ่งคุณครูเสริมเข้าไปก็แล้วกันนะครับนะ it it ใช้ได้นะครับอยู่ในกลุ่มนี้นะรู้สึกว่าตัวเขียนใหญ่เหลือเกินนะครับเน้นนะครับประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3นะครับตรงนี้เรียกว่าประธานเอกพจน์บุรุษที่3กริยาเติม s นะครับเมื่อเป็นประโยคปฏิเสธก็นำ doesn't มาช่วยก็ he she it นะครับมี it ด้วยdoesn't want need เหมือนเดิมนะครับ want เดี๋ยวทีนี้ตรงนี้เดี๋ยวคุณครูอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเดี๋ยวเขาไม่เขียนให้คุณครูเขียนเพิ่มเติมให้นะครับ want กับ need แหมเขียน need ผิดนะเขาไม่ได้เขียนให้เพราะฉะนั้นไหนๆก็คุณครูขีดขั้นเพราะเขาไม่ได้ขีดขั้นนะครับที่เขาไม่เขียนให้เนี่ยเพราะเขาไม่ได้ขีดขั้นคืออนุมานไปใช้ศัพท์เดิมได้แต่คุณครูขีดขั้นไปแล้วก็คือเขียนให้ใหม่เลยนะครับนักเรียนเห็นความแตกต่างตรงนี้นะครับนะ he she ใน affirmative เนี่ยกริยาเติม s แต่พอเป็นประโยคปฏิเสธนะครับมี doesn't เข้ามาขั้นตรงกลาง want ให้ตัด s ออกนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า s เรามาเติมที่ does ตรงนี้เสียแล้ว does เนี่ยก็คือ do เติม s นั่นเองนะครับนะ do จะเติม s เฉยๆไม่ได้นะครับเพราะลงท้ายด้วยสระจะใส่ s เฉยๆไม่ได้นะครับต้องเติม es เมื่อ do เติม es นะครับก็กลายเป็น does นั่นเองเห็นไหมครับ do เติม es เข้าไปนะครับมัน does ก็คือดูตัว s นะครับนะทักษะการจำง่ายๆอย่างนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อดูตัว s แล้วตรงนี้ก็ไม่ต้องเติม s แล้วอีกแล้วนะครับนะก็เป็น it doesn't want it she doesn't want doesn't need a sweater กำใส่เข้าไปโอเคนะครับเอาทีนี้มาดูตรงนี้อีก question ประโยคคำถามก็ใส่ดูเข้ามา do I do you do we they want a sweater นะครับให้สังเกตคือประธานพหูพจน์กริยาใช้ดูประธานเอกพจน์บุรุษที่3กริยาช่วยนะใช้ does แล้วคำกริยาตรงนี้ก็ไม่ต้องเติม s เหมือนเดิมนะครับนะเหมือนที่คุณครูอธิบายไปก็คือมาเติม s ตรงที่ does แล้วนะครับเป็น does she want หรือว่า need a sweater ได้เหมือนกันเวลาตอบก็เหมือนกันนะครับตอบ yes do I ก็ต้องตอบ yes I yes you you do นะครับหรือถ้า do you ก็ตอบ yes I do ถ้าตอบ do we ก็ตอบ yes we do โอเคนะตามลำดับแล้วแต่ถามด้วยอะไรถ้า no ก็ no they don't no we don'tตรงนี้กับการต้องตอบ yes yes he does she does นะครับถ้า no ก็ no he doesn't no she doesn't หรือมี it ก็มาอีกตัวหนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันโอเคนะครับไปไวนิดหนึ่งตรงนั้นเข้าใจนะครับนะพอมาตรงนี้ให้ใช้คำว่า which one และใช้คำว่า which one เติม s กับไม่เติม s หลักการใช้ which one ไม่เติม s กับเติม s นั่นก็คือwhich one ที่ไม่เติม s ใช้แทนคำนามที่เป็นเอกพจน์ which one เติม s นะครับใช้แทนคำนามที่เป็นพหูพจน์นั่นก็คือดูประโยคนะครับ which shirt เสื้อตัวไหน do you want ที่คุณต้องการคุณครูไม่ได้แปลให้นะครับเอาเป็นว่าฟังคำแปลตรงนี้นะครับไม่ได้เขียนให้ b ก็เลยตอบว่า the white oneเห็นไหมครับวันตัวนี้แทนคำนามคือแทนคำว่าเชิ้ตซึ่งไม่เติม s วันตัวนี้ไม่ได้แปลว่า1 นะครับเน้นเลยนะครับเดี๋ยววงเล็บนิดหนึ่งว่าห้ามแปลว่า1 นะไม่ได้แปลว่า1ดีกว่าไม่ใช่อย่าเขียนว่าห้ามนะครับไม่ได้แปลว่า1 นะครับเขียนเรื่อง1ก็ไปเลยดีกว่านะไม่ได้แปลว่า1นั่นก็คือเป็นการแทนค่านะครับเป็นการแทนค่าคำนามข้างหน้าก็คือคำว่า shirt เหมือนข้อ2 which shoes นะครับรองเท้าเป็นผู้พจน์ do you want คุณต้องการรองเท้าชิ้นไหนแบบไหนนะครับคู่ไหนแล้วแต่จะแปลก็เลยตอบว่า the black ones เมื่อเป็นผู้พจน์ก็ต้อง one เติม s นะครับและก็ไม่ได้แปลว่า1เช่นเคยแต่แปลว่าฉันต้องการรองเท้าคู่นั้นแหละคู่สีดำโอเคตามนี้นะครับนะมาดูการใช้นี่ต่อ
การใช้ how much is นะครับกับ how much are how much is กับ how much are how much is ใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์ are ใช้กับคำนามที่เป็นบุพพจน์ง่ายๆเลยนะครับตรงนี้นั่นก็คือ how much is this shirt เสื้อตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเอกพจน์ไม่เติม s ใช้ how much is how much are those t-shirt t-shirt เติม s แล้วเปลี่ยนจาก this นะครับนะเป็น those หรือเป็น this ก็ได้นะครับนะความจริงแล้ว this เนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็น this เดี๋ยวคุณครูเขียนให้เห็นนะครับนะเดี๋ยวนักเรียนจะงงกับหนังสือที่เขาเปรียบเทียบนะครับไม่ใช่ไทยแหมthis นะครับ this เอกพจน์ถ้าเปลี่ยนเป็นบุพพจน์จะได้เป็น this อย่างนี้นะครับนะครับตามที่ถูกต้องนะแต่ถ้า that เนี่ยเวลาเปลี่ยนเป็น those เดี๋ยวคุณครูทำให้เห็นนะครับนักเรียนอย่าเพิ่งงงนะครับนะเดี๋ยวคำนี้เดี๋ยวตรงนี้คุณครูลบเลยดีกว่าเดี๋ยวนักเรียนงงนะครับเอาเป็นว่า this นะครับเอกพจน์นะถ้าจะเปลี่ยนเป็นผู้พจน์ให้ถูกต้องต้องเปลี่ยนเป็น this ตัวนี้นะครับซึ่งแปลว่านี้เหล่านี้อันนี้แปลว่านี้ชิ้นเดียวอันนี้แปลเหล่านี้นะครับหลายๆชิ้น that นะครับเป็นเอกพจน์ชิ้นแปลว่าโน้นนะครับชิ้นโน้นชิ้นเดียวแต่ถ้า those นะครับเหล่าโน้นชิ้นโน้นหลายๆชิ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ how much is this shirt จะเปลี่ยนเป็น how much are those shirts หรือว่า this นะครับ this ตัวนี้นะครับ this นะครับมาแทนตรงนี้ shirt ก็ได้นะครับนะโอเคนะครับไปต่อถ้านักเรียนไม่เข้าใจก็ฟังหลายๆรอบนะครับตรงนี้เป็นไวยากรณ์ล้วนๆเลยนะครับ ask and answer ถามและตอบHow much is the jacket? เสื้อแจ็คเก็ตนี้ราคาเท่าไหร่ B ก็เลยตอบว่า It is $83 ราคา $83 นะครับ83ก็ดูตามภาพแล้วก็มาตอบคำถามกันเพราะฉะนั้นนะครับ Hell sell H-U-G-E อ่านว่า huge นะครับไม่ได้อ่านว่าฮักนะครับนะก็แปลว่า hill sell แปลว่าขายแต่ในที่หมายถึงลดราคา hill sell นะครับแปลว่าลดราคาครั้งยิ่งใหญ่นะครับนะลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ก็ให้ดูภาพดูราคานะครับจะได้แมทกันกับคำตอบตรงนี้นั่นก็คือข้อที่1พูดถึงเชิ้ตมาดูเสื้อเชิ้ตก่อนนะครับเสื้อเชิ้ตก็คือตัวนี้นะครับนะเรียกว่าเสื้อเชิ้ตแต่ถ้า t shirt เนี่ยเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตตัวนี้ราคา35นะครับก็เลยถามว่า how much is this shirt is the shirt นะครับ the ใช้นำหน้าได้ทั้งคำนามที่นับได้และนับไม่ได้และคำนามที่เป็นพหูพจน์หรือเอกพจน์ก็ได้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยถามว่า how much is the shirt เสื้อ1ตัวนะครับนะไม่เติม s ราคาเท่าไหร่นี่คือคำแปลของข้อที่1นะครับแล้วก็ภาพก็คือภาพนี้นะครับข้อที่1เล็กเกินไปอีกนะครับพอทำไปเล็กก็เล็กเกินไปอีกนะเสื้อตัวนี้เพราะฉะนั้นตอบก็คือ it is 35นี่นะครับราคา35 US dollar นะครับโอเคนะพอมาข้อที่2 how much is the tie เหมือนกับข้อ1 นะครับเล็กท้ายเส้นเดียวก็เลยใส่ the tie นะครับไม่เติม s แล้วก็ how much is นะครับตอบว่า it is $18นะครับนี่คือราคา18 US dollar นี่คือคำแปลข้อ2นะครับข้อ3 how much are เห็นไหมครับพอพูดถึงแว่นขยายไม่ใช่แว่นขยายโทษทีครับแว่นกันแดดนี่นะครับคุณครูต้องซูมให้เล็กราคาเท่าไหร่นะครับราคา40 US dollar แว่นกันแดดนะครับนะ sun glasses แว่นกันแดดเป็นผู้อุปสมบทให้ใส่ how much are นะครับก็ต้องเวลาตอบ they are นะครับ they ในที่นี้คุณครูบอกแล้วว่าแทนได้ทั้งคนสัตว์สิ่งของ they are ในที่นี้คือแว่นนะครับแว่นนั้นราคา40 US dollar โอเคนะครับต่อไปแพนก็คือกางเกงขายาวกางเกงขายาวก็ใช้ how much are นะครับเน้นตรงนี้เลยนะนักเรียนนะถ้าเอกพจน์ how much isถ้าผู้พูด how much are the pants the ใช้ the นำหน้าได้หมดเราคุณครูบอกแล้วใช้นำหน้าได้หมดเลย the
ก็ตอบ they are $60นะครับก็ราคานี่นะครับ60ดอลไปข้อต่อไปคือ sneaker แปลว่ารองเท้าผ้าใบก็ดูที่รองเท้าผ้าใบราคาเท่าไหร่ครับราคา 51.99 รองเท้าผ้าใบก็เป็นผู้พจน์นะครับก็ต้องถามด้วย how much are นะครับ how much are the sneaker ก็ they are $51 and มี and ด้วยนะครับเพราะ 99 เซนต์ เซนต์นะครับคนนี้พิเศษหน่อยนะ How much is the dress ชุดนะครับนี่คือชุดผู้หญิงราคาเท่าไหร่นะครับราคา69ใช้ is นะครับนะเพราะชุดผู้หญิง1ชุดเท่านั้นก็ How much is เน้นตรงนี้นะครับระหว่าง How much is กับ How much are How much are ใช้ผู้พจน์ How much is สำหรับสินค้าชิ้นเดียวก็ตอบตามราคานะครับก็คือ$69ต่อไปเป็นอะไรครับถุงเท้านะครับถุงเท้าราคาเท่าไหร่ครับราคา $12ก็ถุงเท้าเป็นผู้พจน์นะครับ How much are ก็ตอบ $12ข้อสุดท้ายนะครับคือ blouse แปลว่าเสื้อผู้หญิงนะครับคือตัวนี้นะครับราคาเท่าไหร่นะครับ83เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ is นะครับ How much is the blouse? It is 83 US dollars โอเคนะครับนี่คือคำแปลนะคำแปลของแต่ละข้อโอเคนะครับถ้าคุณครูสอนไวไปนักเรียนก็ดูหลายๆรอบนะครับเน้นนะครับก็คือถ้าสินค้าชิ้นเดียวใช้ How much is the นำหน้าได้หมดนะครับทั้งสินค้าเอกพจน์ผู้พจน์เวลาตอบก็เหมือนกันนะครับถ้าเอกพจน์ก็ต้องตอบ it is นะครับถ้าเป็นผู้พจน์ก็ต้องตอบ there นะครับ there โอเคนะครับจบหน้า77ไปต่อหน้า78เลยครับ alright okay